ครับวันนี้ก็พามาชมเครื่องตัวใหม่นะครับเครื่องเดิมแต่ว่ากองเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับนี่รถอาจารย์แม็กนะครับตัวนี้นะครับของเรื่องราคาไม่ต้องสืบนะครับแล้วก็ตัวล่างมันมีปลั๊กตรงนี้นะครับเผื่อเวลามันมีน้ำนะครับไฟมันก็จะโชว์เลยนะครับก็คือถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ว่ามันมองไม่เห็นเขาก็เลยใช้เป็นแบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวเข้ามาแบบเป็นเซ็นเซอร์จับระบบน้ำนะครับถามว่ามันดีไหมผมถ้าสำหรับผมว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเวลาไฟโชว์นะครับเราไม่รู้ว่าไฟตัวไหนมันโชว์บางทีมันเป็นไฟรูปเครื่องโชว์นะครับเนี่ยครับมีปลั๊กอยู่แล้วบางคนไม่รู้นะครับก็เห็นเป็นไฟรูปเครื่องก็ตกใจนะครับคือถ้าถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนก็มีระบบกองเปลี่ยนนะครับฟีปั๊มโอเคอันนี้จะเป็นท่ออากาศท่อน้ำมันเครื่องนี่เพิ่งอัดจระบีไปนะครับนี่อาจารย์แม็กครับแตกเด้อข้อเสียของรุ่นนี้ครับก็คือเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะหลุดนะครับเพราะว่ามันเป็นท่อยางมันไม่เหมือนตัวเก่านะครับตัวเก่าตัวนู้นนี่ครับต้องระวังนี่ขนาดนี้มันยังหลุดมาหน่อยนึงเลยนะครับมันเวลาแล้วมันจะดันออกมันก็เราต้องพยายามขันให้แน่นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นยางเทอร์โบเป็นเทอร์โบธรรมดานะครับไม่ใช่8,000เป็นเครื่องตัวใหม่นะครับแต่ว่าระบบอะไรเดินไงยังเหมือนเดิมนะครับคือข้อเสียมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ตรงกองด้วยนี่หลักๆนะครับทำไมถึงบอกว่าทำไมข้อเสียต้องอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเนี่ยครับคุณดูจากละอองน้ำนะครับพวกละอองน้ำพวกเวลาเราล้างรถนะครับพยายามนะครับอย่าฉีดน้ำเข้านี่มันจะเป็นล็อกนี่มันจะหลวมมันจะเป็นกิ๊บล็อกแล้วทำไมถึงบอกว่ามันอยู่ตรงนี้ก็คือเนี่ยมันเป็นกองเลยนะครับนี่มันเป็นกองเลยก็คือมันไม่มีพลาสติกกั้นนะครับมันไม่มีเลยก็คือดูดตรงๆเลยนะครับดูดอากาศชื้นดูดอะไรเข้าไปเลยนี่มันมีพลาสติกกั้นเหมือนตัวเก่าครับแต่ว่าตัวเก่านี่ขี้เกียจยกหัวครับก็เลยไม่ได้ถ่ายดูนี่ก็ถ่ายดูแบบนี้ที่จริงมันจะมีตรงนี้มันจะมีพลาสติกกั้นตัวเก่าเป็นตรงนี้เพื่อน้ำลงไปปุ๊บมันจะได้เราจะได้มากดตรงนี้ออกได้อันนี้มันปุ่มอะไรไม่รู้เนี่ยผมไล่น้ำนี่แหละความชื้นเนี่ยของลอยกาวร้อนหยอดนะครับช่วงล่างไม่มีอะไรครับช่วงล่างเดิมนะครับไม่ได้เสริมแหนบไม่ได้เสริมอะไรนะครับนี่ครับเครื่องก็โล่งกว่า2/10นะมันโล่งกว่า2/10แล้วมันเครื่องก็เติม9.5 ลิตร10 ลิตร9 ลิตรนะครับแล้วแต่บางคนนะครับนะครับหม้อน้ำอาจจะเล็กกว่า210นิดนึงนะครับก็มีแค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรเยอะการคุมผ้าใบก็อันนี้เขาคุมไปแล้วนะครับก็เขาจะดึงหัวรั่วไว้ก่อนนะครับก็คือผ้าใบเนี่ยมันยาวนะครับผ้าใบมันยาวก็เลยต้องทำแบบนี้ข้างหลังก็มันแล้วแต่สูตรนะครับบางคนอาจจะดึงข้างหน้าก่อนแล้วค่อยมาดึงท้ายบางคนอาจจะดึงท้ายก่อนแล้วค่อยมาดึงหน้าท้ายก็จะประมาณนี้อันนี้รถผมมันไม่ได้ล้างนะผมก็เลยไม่ได้ถัด
เห็นน้องอีกเนาะหยันแม็กคอยด้านข้างก็จะประมาณนี้เราไม่ได้คุมเองเราก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมาบอกเล็กๆน้อยๆอันนั้นก็อีกคันหนึ่งคันสีเงินนี่ก็รถผมอันนี้เพิ่งเปลี่ยนแบตมายางรั่วอาจารย์หนึ่งยางรั่วอ่ะเดี๋ยวผมมาบอกพูดคุยเรื่องยางนะครับยางเส้นนี้อ่ะประมาณ3ปีได้แล้วดูยางเอามาใส่3ปีก็คือยางอาจารย์หนึ่งมันรั่วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกว่ายี่ห้อยางอันไหนดีนะครับคือยางทุกยี่ห้อนะครับเราไม่ต้องไปตามกระแสนะครับเราไม่ต้องไปตามคนอื่นพูดนะครับว่าเฮ้ยยางอันนั้นดีไม่ดีถ้าเราใช้ยี่ห้อไหนดีเราก็ต้องใช้ยี่ห้อนั้นนะครับเราไม่ต้องไปตามกระแสว่าเฮ้ยคนนี้บอกว่ายี่ห้อนั้นดีแต่พอเรามาใช้จริงๆนะครับมันไม่ดีนะครับมันก็จะเสียตังค์เปล่าๆนะครับถ้าเราทุกยี่ห้อนะครับมันก็มิชลินนะครับมันก็มิชลินนั่นแหละดีที่สุดแต่ว่าเรื่องราคานะครับมันก็อาจจะแรงสมัยนี้ยางเขาทำออกมาแข่งกันนะครับก็คือมันมีหลายยี่ห้อจัดเลยไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนดีไม่ดีแต่ถ้าในใจผมยกให้มิชลินนะครับเราอย่าไปเปลี่ยนความคิดตัวเองนะครับอย่าไปเชื่อคนอื่นเยอะพอเราเชื่อคนอื่นเยอะปุ๊บพอเรามาใช้จริงๆมันไม่ดีอย่างยี่ห้อลิลลงเนี่ยผมใช้มาแล้วนะครับผมเคยใช้แล้วผมพูดเลยว่ามันไม่ดีนะสำหรับการวิ่งรถไกลๆมันไม่ดีตรงไหนก็คือเราวิ่งแค่50โลวิ่ง100โลมันก็ร้อนนะครับวิ่งวันนึง500โลมันร้อนจีเลยครับคือยางมันผ้าใบมันหนานะครับผ้าใบมันหลายชั้นมันก็ระบายความร้อนไม่ดีนะครับก็คือมันร้อนเราก็กลัวมันระเบิดนะครับแล้วก็มันบวมผมเคยใช้มา4เส้นนะครับเนี่ยทะเบียนรถผมยังติดคันนี้อยู่เลยนะครับปากนะครับเนี่ย70อะไรเนี่ยยางคันนี้ที่แรกฝากให้พี่โอนนะครับ4523ไหนวะ4อะไรวะนี่ครับลิ้นลงใช้ยี่ห้อไหนดีก็ใช้ยี่ห้อนั้นนะครับเราไม่ต้องไปตามกระแสนะครับง่ายๆนะครับมิชลินบิสโตนปลายตัวมันก็แตกขอบอีกแล้วเนาะคือแต่ละประเภทครับแต่ละประเภทคนเรามันวิ่งงานไม่เหมือนกันนะครับคนเราบางคนวิ่งงานด่วนกลางวันนะครับมิชลินเนี่ยคือด่วนกลางวันด่วนนะครับแล้วก็ใส่น้ำหนักเต็มพิกัด14ตัน15ตันนะครับแล้วก็บางคนอาจจะวิ่งแค่10ตันหรือว่าไม่ได้เต็มน้ำหนักมากไม่ได้ด่วนมากไม่ได้ขึ้นเขาไม่ได้ใช้เบรกแล้วก็กระทะร้อนนะครับมันเป็นอะไรที่แตกต่างกันถ้าจะมาพิสูจน์ยางกันจริงๆนะครับต้องมาขึ้นเขาลงห้วยเข้าไร่แบกน้ำหนักออกจากไร่เจอหินเจออะไรนี่ครับแบบนี้นะครับถ้าคนลุยๆเขาจะรู้นะครับแต่ถ้าวิ่งทางเรียบนะครับวิ่งทางเรียบเฉยๆขึ้นเขาเฉยๆขึ้นเขาหน่อยเดียวนะครับมันก็อีกอย่างนึงมันก็จะแตกต่างกันอีกอย่างนึงแต่ถ้ารถที่ว่าขึ้นเขาไล่เจอหินเจอทางแบบโหดๆอย่างที่ผมไปถ่ายนะครับอย่างนั้นนะครับผมจะกล้าพูดเลยว่ายางยี่ห้อไหนดีไม่ดีแต่มิชลินอ่ะดีสุดเลยครับแต่ว่าราคามันแรงครับผมพูดได้เลยครับร้อยทั้งร้อยมีแต่คนอยากจะใช้มิชลินนะครับประมาณ 70% นะครับมิชลินแต่ว่าอย่างว่านะครับ
ราคามันแรงนะครับราคามันแรงอันนี้ก็มิชลินอันนี้ก็ไฟต้นนะครับเนี่ยไฟต้นเจอเส้นไหนดีก็ดีนะครับเจอเส้นไหนไม่ดีก็ไม่ดีเดี๋ยวพามาดูยางนี่ครับไฟต้นใช้จนหมดดอกนะครับขึ้นเขากัลยาณิวัฒน์มาแล้วนี่แล้วก็อันนี้บวมอย่างเส้นนี้บวมนะครับนี่ดูดอกนี่ครับดูมิชลินดูดอกหมดแล้วนะครับดูขอบนี่ครับมันก็อยู่ที่อายุการใช้งานอันนี้ก็รั่วนะครับโอเคผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาบ่นให้ฟังนะครับสำหรับใครศรัทธายี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นนะครับไม่ได้อะไรโอเคผม